อยู่ด้วยกันต่อกับข่าวค่ำนะคะช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของคนบันเทิงกันบ้างนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ติดตามข่าวสารกันไปเนี่ยจะเห็นหน้าจอนะคุณเมย์เรามีการเกาะติดสถานการณ์สดนะคะด้านบนเนี่ยก็คือที่บริเวณแยกเกษตรนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยคือที่หน้าสภ.เมืองนนทบุรีนะคะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคุณโฟกัสกันก่อนนะคะซึ่งเป็นดาราภาพยนตร์ดังอย่างแฟนฉันเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดไม่อยู่เฉยแล้วนะคะเพราะว่ามีทัวร์ไปลงหลังจากที่ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองนะคะบางคนก็ด่าเธอสาปแช่งขอให้ไม่มีงานทำบ้างแหละไล่ออกนอกประเทศบ้างแหละล่าสุดคุณโฟกัสยืนยันนะคะบอกว่าจะไม่ออกจากประเทศไทยเพราะว่าเธอรักประเทศไทยแล้วก็เตือนเลยนะใครที่เข้ามาโจมตีเนี่ยเตรียมเงินเอาไว้ถ้าโดนฟ้องเดี๋ยวจะเอาเงินที่ได้มาผ่อนบ้านแล้วก็ทิ้งท้ายแสบๆบอกว่าขอบคุณที่สนับสนุนค่าผ่อนบ้านค่ะเนี่ยนะคะส่วนอีกคนนึงคุณเมย์คุณแต้วณัฐพรเตมีรักคุณแต้วเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าไปโพสต์สตอรี่ก่อนกับแฟนเนี่ยนะคะถือหนังสือเป็นบันทึกของอดีตผู้ต้องหาคดีมาตรา112ซึ่งหน้าปกหนังสือเนี่ยนะคะปรากฏให้เห็นข้อความบอกว่ามันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอโดนทัวร์ลงคุณแต้วก็เลยโพสต์ภาพนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเขียนแคปชั่นอธิบายนะคะเธอก็บอกว่าสาเหตุที่เลือกหนังสือเล่มนี้เนี่ยเพื่อที่เธอต้องการจะเข้าใจความรู้สึกและประสบการณ์ของคนที่ถูกขังอยู่ในคุกเพื่อมารับบทตัวละครในละครเรื่องล่าทรชนก็เท่านั้นนะคะแล้วอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คือคุณหม่ำจกมกปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยไปโพสต์ภาพแถบ3แถบอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าเอาติล่ะคุณเมย์เอาติล่ะดิฉันไปถามคนอีสานแล้วเขาแบบหมายถึงว่าเอาไหมล่ะอะไรประมาณนี้นะเออเนี่ยนะคะซึ่งแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะคะแล้วก็บางคอมเมนต์ก็ฮาฮาแล้วก็มีการแปะภาพของคุณหม่ำทั้งอยู่ในชุดตำรวจชุดทหารชุดสายลับแล้วก็แถมแคปชั่นให้เพียบเลยค่ะ